สวัสดีครับพบกับรายการเสมาสัมพันธ์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับผมนายสามารถกังแฮจากคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรมารายงานตัวครับค่ะดิฉันนะคะนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยค่ะเป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับท่านแรกก็คือท่านผู้อำนวยการดร.ชวีวรรณรักแก้วนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากรนะครับที่ไว้ใจพวกเรานะครับมาอัดรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผอ.วาสนาวิโนไทยผอ.สวท.ตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์และที่ลืมไม่ได้น้องจิ๋วก็คือเจ้าหน้าที่เทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดเพลงเพราะๆวันนี้คิวของใครครับคิวของพี่นุ๊กนะคะสุดหล่อของเรานะคะครับค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะพี่สามารถถือว่าเป็นวันที่ดีมากอากาศเย็นสบายเลยค่ะพี่สามารถฝนตกตั้งแต่เช้าใช่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ในทับเที่ยงเราเนี่ยก็คือตกหนักเลยแหละค่ะครับะะแล้วก็ในวันนี้นะครับก็พวกเราก็ได้ไปคุมสอบนะครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่4นะครับที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษนะครับก็คือโครงการวิทย์คณิตนั่นเองของโรงเรียนกันตังพิทยากรของเรานะคะแล้วก็พี่สามารถคะวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นวันสำคัญของเด็กๆอย่างเดียวนะคะในการสอบยังเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยใช่นะครับแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงต้นเดือนเมษายนหลายคนก็จะบอกว่าถ้าเป็นคนไทยนะก็จะบอกถึงเทศกาลวันสงกรานต์นะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ต้นเดือนเมษาเนี่ยแน่นอนนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมาเขาเรียกมาพบปะมารวมญาติกันนะครับก็ถือเป็นวันเชงเม้งนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงกันวันนี้ก็เลยก็คือวันที่4เมษายนนั่นเองนะครับซึ่งประวัติวันเชงเม้งวันนี้พี่เอาประวัติมาเพียบเลยน้องจิ๋วค่ะก็สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามาฟังดูแล้วกันแต่คนที่ยังไม่รู้นะคะก็จะได้รู้แหละค่ะว่าคำว่าวันเชงเม้งเนี่ยเขาเป็นวันสำคัญยังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะทำอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนนะครับซึ่งวันเชงเม้งหรือเทศกาลเชงเม้งนะครับเป็นการทำพิธีเส้นไหว้นะครับเป็นการไหว้บรรพบุรุษหรือบรรพชนของเราที่ได้ล่วงลับไปแล้วใช่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะถึงวันเชงเม้งเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยลูกหลานเขาก็จะมีการกวาดหลุมศพบรรพบุรุษก็คือกวาดหลุมนั่นเองไปล้างหลุมใช่ไปทำความสะอาดไปทำความสะอาดนั่นเองนะครับเพราะว่าในหนึ่งรอบปีกว่าเราจะได้มาพบปะแล้วก็มาทำกิจกรรมวันเชงเม้งกันอีกเนี่ยนะคะก็จะมีพวกเศษใบไม้บ้างที่ร่วงมานะคะบนหลุมศพของบรรพบุรุษของเราดังนั้นก่อนจะทำพิธีเนี่ยเราก็มาทำความสะอาดกันดีกว่านะคะคือสมัยตอนพี่เป็นเด็กๆนะครับน้องติ๋วถ้าพูดถึงวันเทศกาลเชงเม้งเนี่ยเรารู้สึกดีใจเพราะว่าเราจะได้เจอครอบครัวได้เจอญาติที่เราไม่ได้เคยเจอกันมานานเป็นปีนะครับก็ถือว่าเป็นการรวมญาตินั่นเองถ้าพูดถึงถ้าเป็นคนไทยก็คือเป็นวันสงกรานต์นั่นเองนะครับถ้าเป็นของคริสเตียนก็จะเป็นวันคริสต์มาสถูกต้องครับถ้าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับอิสลามก็จะเป็นวันฮารีไลยอนนั่นเองนะครับก็ถือว่านั่นก็คือเป็นเทศกาลอย่างหนึ่งนั่นเองทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าเชงเม้งคืออะไรก่อนนะครับเชงเม้งเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับจริงๆมันก็คือมาจากว่าชิงหมิงนะครับชิงหมิงหรือเชงเม้งนะครับซึ่งเชงเม้งนะครับภาษาจีนเนี่ยคำว่าเชงเนี่ยก็หมายถึงความสะอาดความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็คำว่ามิงในที่นี้ก็คือความสว่างนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราเอาคำว่าเชงเม้งเนี่ยมันรวมกันนะครับก็มาถึงหมายถึงว่าช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสหรือความรื่นรมกันนะครับก็คือเป็นเทศกาลอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าครอบครัวมาพบปะสังสรรค์กันใช่เพราะว่าช่วงเทศกาลเชงเม้งนี้นะคะมารวมตัวกันแสดงออกถึงความกตัญญูนะคะต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะเพราะว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้เยอะเลยแล้วก็ลูกหลานเนี่ยไม่เคยลืมนะคะเราก็มารวมตัวกันได้พบปะกันด้วยครับผมแน่นอนนะครับสำหรับวันเชงเม้งเนี่ยถ้าพูดถึงในประเทศจีนนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มต้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่5เมษายนนะครับจนไปจนถึงในวันที่19ถึง20เมษายนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองที่อากาศเนี่ยเริ่มเข้าสู่ความอบอุ่นนะครับแต่ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยร้อนมากแต่ว่าก็จะมีฝนตกโปรยๆด้วยอย่างวันนี้เนี่ยฝนตกใช่นะคะท้องฟ้าเนี่ยก็จะสว่างสวยเลยนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าเป็นช่วงที่กำลังดีเลยล่ะค่ะในการรวมตัวกันนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะฉะนั้นเราลองมาดูนะครับว่าประเทศไทยเราพอมาถึงเนี่ยในยุคนี้เนี่ย
ก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปัญหาการจราจรเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะครับพอถึงเทศกาลเชียงใหม่เนี่ยการจราจรก็จะเริ่มติดขัดฉะนั้นประเทศไทยเราจึงมีการขยายช่วงเวลาเทศกาลเชียงใหม่ในประเทศนั่นเองนะครับให้เร็วขึ้นไปอีก3สัปดาห์นะครับช่วงก็คือในช่วงระยะวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่8เมษายนนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดตรังบ้านเราอย่างจังหวัดตรังบ้านเรานะครับบางคนเนี่ยเชงเม้งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะครับก็คือในช่วง30มีนา31มีนาก็เชงเม้งไปแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเชงเม้งต้นเดือนเมษาก็มีนะครับบางคนวันนี้ก็มีตอนพี่ขับรถไปโรงเรียนเนี่ยก็พี่เห็นคนเนี่ยไปหลุมไปไหว้นะครับบรรพบุรุษเนี่ยเยอะมากนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ขณะนี้เราก็สามารถดูได้เลยในโซเชียลมีเดียใน Facebook นะคะหลายๆท่านก็ได้โพสต์รูปภาพนะคะของการทำกิจกรรมในวันเชียงเม้งเอาไว้แล้วด้วยนะคะซึ่งเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันเชียงเม้งเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้กันเลยค่ะว่าวันเชียงเม้งเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเหมือนที่บอกไปว่าเราก็มาทำความสะอาดหลุมนะคะฝังศพแล้วก็หลังจากนั้นเราพอวันที่เราจะมาทำพิธีกันก็จะนำอาหารคาวหวานใช่ไหมคะพี่สามารถไปวางที่หลุมฝังศพนะคะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษนะคะก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยอดอยากนะคะเพราะลูกหลานเนี่ยระลึกถึงเสมอแล้วก็มีอาหารคาวหวานนะคะมากมายเลยค่ะเยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีปฏิบัติในเทศกาลวันเชงเม้งบ้างนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยเทศกาลเชงเม้งเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือประมาณต้นเดือนเมษายนนั่นเองนะครับซึ่งนับว่าเป็นช่วงถ้าเป็นของจีนเนี่ยก็คือในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับฉะนั้นโดยธรรมเนียมนะครับการปฏิบัติในการจัดเทศกาลเชงเม้งนะครับจะต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด คือเขาบอกว่าให้สอดคล้องนะครับกับจารีตประเพณีของชาวจีนด้วยโดยเฉพาะพิธีการในเรื่องของการบวงสรวงนะครับบรรพบุรุษหรือในเรื่องของการเส้นไหว้นะครับที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องเตรียมในเรื่องของอาหารคาวหวานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นคนจีนเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาถือตรงนี้มากเลยเขาจะมีการไหว้หมูย่างนะครับหัวหมูมาเส้นไหว้นะครับแล้วก็จะมีการเผารวมกันเพื่อ นำส่งไปให้ผู้วายชนในโลกหลังความตายนั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูนะครับว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นการแสดงออกในเรื่องของความอะไรครับความกตัญญูกตเวทีก็คือความกตัญญูต่อผู้วายชนนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนต่างๆนะครับเนี่ยเกี่ยวกับเทศกาลเชงเม้งประการที่1ก็คืออะไรครับน้องจิ๋วก็คือการไหว้เจ้าที่นะคะการไหว้เจ้าที่ประจำฮวงซุยนะคะก็เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อเจ้าประตูหรือว่าดวงวิญญาณที่คอยปกป้องคุ้มครองนะคะให้มีความปลอดภัยจากโจรหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆนะคะโดยจะต้องไหว้ธาตุทั้ง5นะคะด้วยการจุดธูปจำนวน5ดอกค่ะหรือว่า7ดอกตามธรรมเนียมนะคะของแต่ละแห่งนะคะโดยปกติแล้วสำหรับของไหว้บรรพบุรุษในวันเชงเม้งนะคะก็จะเตรียมไว้2ชุดนะคะก็คือชุดสำหรับไหว้เจ้าที่ประจำฮวงซุยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือชุดไหว้พ่อแม่หรือว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้อันที่2นะครับก็คือการไหว้บรรพชนนั่นเองนะครับคือเมื่อเสร็จสิ้นจากการไหว้เจ้าที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาถึงการไหว้บรรพชนของเราแล้วนะครับโดยการไหว้ครั้งนี้นะครับจะเป็นการนำสายลุงหรือเขาเรียกเป็นแผ่นต่างๆเนี่ยมาโปรยนะครับบริเวณเนินดินที่เป็นที่ตั้งของฮวงซุยนั่นเองนะครับแล้วก็จึงมีการไหว้บรรพบุรุษด้วยการจุดธูปจำนวน3ดอกนะครับเป็นจำนวน3รอบเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองซึ่งกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อผ้ารวมไปถึงเสื้อผ้าเป็นกระดาษครับผมค่ะนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะเป็นรองเท้าบางครั้งจะเป็นเงินต่างๆนะครับเป็นเครื่องใช้รถโทรศัพท์มือถือก็แล้วแต่นะคะว่าความสะดวกของลูกหลานที่จะทำไปครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับช่วงหลังสุดก็จะมีการจุดประทัดนะครับเพื่อการจุดประทัดเนี่ยก็เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้ายนะครับให้ออกจากบริเวณฮวงซุยนั่นเองนะครับคือไม่ให้มารังควานความสงบสุขของบรรพบุรุษที่พำนักอยู่ในฮวงซุยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการไปไหว้บรรพบุรุษหรือบรรพชนที่วายชนในวันเชงเม้งบ้างนะครับน้องจิ๋วประการแรกคืออะไรน้องจิ๋วค่ะก็เหมือนที่บอกไปนะคะก็คือการรำลึกถึงคุณความดีของบรรพบุรุษนะครับ
ที่เคยได้กระทำไว้กับเราที่เคยได้ดูแลเรานะคะยอมลำบากเพื่อเรานะคะก็เป็นการที่ทำให้เราล้ำลึกถึงแล้วก็เราแสดงถึงความกตัญญูด้วยค่ะและประการที่สองอันนี้ชอบมากเลยค่ะก็คือเป็นการรวมญาติกันคือหมายความว่าคนไหนที่เราไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนใช่คือเขาไปทำงานไกลๆอ่ะไปต่างจังหวัดนะครับหลายคนก็ต้องมารวมก็คือมาไหว้บรรพชนในวันนั้นนะครับก็เป็นการรวมญาติกันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการพบปะสังสรรค์กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อที่จะสร้างความสามัคคีในครอบครัวของเราในตระกูลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับกล่าวได้ว่านั่นก็คือเป็นการรวมญาติครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะครับประโยชน์ของการไปในวันเชียงเม้งอันลำดับที่3ก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เห็นก็คือความกตัญญูใช่ให้เห็นว่าพ่อแม่มีความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายผู้ร่วมลับไปแล้วนะคะลูกๆ ก็ได้เอาแบบอย่างนะคะซึ่งเราก็จะทำต่อๆไปจะเห็นได้ว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะคนที่มีเชื้อสายจีนหรือชาวจีนเนี่ยก็จะมีความกตัญญูมากเลยค่ะพี่สามารถแล้วก็เห็นได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีความกตัญญูแล้วก็จะมีชีวิตที่เขาเรียกว่าความกตัญญูก็ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายเลยประการสุดท้ายเนี่ยสำคัญเลยก็คือเป็นการเตือนสติให้คนเราเนี่ยได้รู้ว่าคนเราต้องมีการเกิดเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายนั่นเองฉะนั้นความตายเนี่ยเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องตายนะครับฉะนั้นให้เตือนสติว่าคนเราก็ต้องมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับก็คือตายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับรูปแบบการไหว้เชิงเม้งของชาวจีนในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะต่างกันนะครับแต่เชื่อว่าเรามาดูความหมายนะครับความหมายของวันเชิงเม้งก็ยังคงเป็นเรื่องของการรำลึกถึงบรรพบุรุษหรือบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือว่าให้เราโฟกัสตรงเรื่องของจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปยังไงแต่จุดประสงค์เราก็คือการรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะแล้วครับเป็นไงครับเกี่ยวกับความหมายนะครับเกี่ยวกับเทศกาลวันเชงเม้งนะครับฉะนั้นในช่วงวันนี้นะครับอีกอาทิตย์นึงก็เป็นประมาณ1อาทิตย์นะครับที่คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีเทศกาลวันเชงเม้งก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาพบปะรวมญาติกันสนุกสนานกันนะครับแล้วก็รำลึกถึงบรรพชนที่วายชนนั่นเองนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังเพลงพร้อมๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการครับผมค่ะอยู่ช่วงที่2ของรายการเสียมาสัมพันธ์นะคะกับช่วง Worldwide Education นะคะช่วงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของการปิดเทอมแล้วค่ะพี่สามารถนะคะเด็กๆหลายคนอยู่บ้านเนี่ยก็ทำกิจกรรมหลายอย่างมากนะคะแล้วก็วันนี้รายการเสมาสัมพันธ์เราก็มาแนะนำกิจกรรมดีๆที่เราสามารถทำในช่วงปิดเทอมคือจริงๆแล้วเนี่ยในการช่วงปิดเทอมของนักเรียนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะปิดในช่วงมีนาคมใช่แต่ในช่วงนี้นะครับบอกหลายคนก็จะคงจะรู้นะครับก็คือในช่วงโรคระบาดโควิด-19 นั่นเองนะครับก็หลายโรงเรียนนะครับเพิ่งสอบเสร็จไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีการปิดเทอมในช่วงต้นเมษายนนะครับครูปิดหรือยังน้องจิ๋วคุณครูนี้ก็จริงๆแล้วคุณครูไม่มีปิดเทอมค่ะพี่สามารถเพราะว่าคุณครูเนี่ยต้องทำงานระหว่างที่ลูกๆเราได้หยุดพักนะคะอาจจะหยุดพักสมองได้ไปเที่ยวบ้างแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือบ้างแต่คุณครูเราก็เหมือนกันค่ะพี่สามารถเราก็ยังมีการเตรียมงานสำหรับเทอมต่อไปของปีการศึกษาหน้าค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าเราเอากิจกรรมต่างๆในช่วงปิดเทอมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเสริมพัฒนาให้กับนักเรียนให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นหรือเด็กเล็กๆนะครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็บอกไปนะครับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียนนั่นเองนักเรียนก็สามารถที่จะมีการพักผ่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นไงเอ่ยเอาตรงกิจกรรมตรงนี้ไปเสริมพัฒนาในเรื่องการใช่ในเรื่องของกิจกรรมในช่วงวันปิดเทอมนั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมประเภทที่1เด็กๆชอบแน่นอนก็คืออะไรครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการอ่านหนังสือนั่นเองนะครับซึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยเด็กๆหลายคนนะครับคงจะคิดว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนนะครับกิจกรรมสำหรับเด็กที่ดูน่าเบื่อเนี่ยให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานค่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นหนังสือเรียนก็ได้อาจจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับนวนิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับที่เราชอบนะครับแล้วก็เป็นช่วงหนังสืออาจจะเป็นหนังสือเป็นหลายๆเล่มที่เป็นตอนๆน้องจิ๋วพี่สามารถเคยเข้าร้านหนังสือบ้างไหมคะเคยครับทีนี้ในร้านหนังสือเนี่ยจะมีหลาย
สายโซนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโซนนวนิยายโซนหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรียนหนังสือการทำอาหารหนังสือการ์ตูนหนังสืออะไรเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันเนี่ยเคยพาหลานไปร้านหนังสือด้วยเขาก็จะชอบเพราะว่าร้านหนังสือเนี่ยมันมีภาพในหนังสือจะมีภาพการ์ตูนจะมีภาพที่สวยสดงดงามนะคะแล้วก็แล้วแต่เลยค่ะว่าลูกหลานเราจะชอบมุมไหนแผนกไหนเราก็ไปหยิบมาเลือกซื้อมาสัก 3-4 เล่มพอไหมคะพี่สามารถพอเอามานะคะช่วงปิดเทอมนี้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักคิดด้วยคิดไปตามสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราอ่านดีกว่าทำอย่างอื่นครับผมนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมต่อไปน้องจิ๋วค่ะได้เลยค่ะกิจกรรมที่2ที่อยากแนะนำครับสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆจะชอบเหมือนกันก็คือการเข้าครัวทำอาหารค่ะพี่สามารถพี่ไม่ชอบคนหนึ่งอ๋อแต่ดิฉันเชื่อนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กๆก็จะมีมือถือแล้วก็จะมี YouTube นะคะหลายๆช่องของ YouTube เนี่ยจะแนะนำการทำอาหารทีนี้เด็กๆพอเห็นแล้วเนี่ยอยากเป็นเชฟค่ะพี่สามารถนะคะอยากเป็นเชฟแล้วก็อาหารที่ทำเนี่ยก็เป็นเมนูง่ายๆอาหารทานเล่นก็ได้นะคะซึ่งนอกจากที่เด็กๆจะเสริมสร้างจินตนาการแล้วยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยแน่นอนเลยค่ะพี่สามารถทำอาหารเป็นหรือเปล่าน้อยมากอ่ะน้อยมากแต่อย่างน้อยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหุงข้าวหุงข้าวได้ทอดไข่เจียวหรือว่าทำอาหารผัดผักเล็กๆน้อยๆได้แน่นอนใช่ดังนั้นเป็นการที่เราสามารถนำมาเขาเรียกว่าใช้ในชีวิตประจำวันทำประกอบอาหารกินเองได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถรู้จักช่วยให้เด็กๆรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะพี่สามารถเรามาดูกิจกรรมต่อไปน้องจิ๋วก็คือการปลูกผักนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการปลูกผักผักหรือการปลูกเครือผักสวนครัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดเลยนะครับอาจจะเป็นผักอะไรก็ได้นะครับที่ตนเองชอบนะครับโดยเด็กเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของพันธุ์ผักด้วยนะครับที่สามารถปลูกในบ้านของตัวเองง่ายๆนะครับอาจจะเป็นผักบุ้งผักกวางตุ้งได้ไหมได้หมดเลยนะครับถั่วงอกอย่างนี้ค่ะพี่สามารถนะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการตอกย้ำนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักโลกใบนี้ให้เป็นโลกสีเขียวนั่นเองค่ะนะครับถือว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะพี่สามารถเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะฝึกทั้งสมองฝึกทั้งอารมณ์ด้วยค่ะพี่สามารถนั่นก็คือกิจกรรมการวาดรูประบายสีพี่สามารถชอบไหมคะไม่ค่อยชอบเช่นกันทำไมพี่สามารถไม่ค่อยชอบกิจกรรมที่ดิฉันแนะนำระบายสีเป็นไงน้องจิ๋วระบายสีนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะครับอาจจะเป็นพวกเริ่มจากภาพการ์ตูนภาพธรรมชาติอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมแล้วก็พัฒนาทักษะในเรื่องของความคิดนะคะจินตนาการได้อย่างดีเลยทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยบางทีอาจจะค้นพบด้วยว่าตัวเองเนี่ยชอบที่จะวาดภาพแล้วก็สามารถเป็นศิลปินนะคะเป็นจิตรกรเนี่ยอาร์ติสต์ได้เลยนะคะในอนาคตได้ค่ะมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของกีฬานะครับกีฬาอันนี้ดิฉันไม่ค่อยชอบพี่ชอบนะครับกีฬาเนี่ยเขาจะเสริมในเรื่องของความแข็งแรงนั่นเองนะครับฉะนั้นการเล่นกีฬานะครับไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของเสริมสมรรถภาพในเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงนะครับแต่ยังเป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่ช่วยที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาสมองไปด้วยนะครับนอกจากจะช่วยพัฒนาความแข็งแรงแล้วยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจนะครับความสามัคคีอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็การทำงานเป็นทีมอีกด้วยเพราะกีฬาบางชนิดเนี่ยไม่ใช่เล่นเป็นคนเดียวได้แต่กีฬาบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นทีมนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยแชร์บอลเนี่ยใช่แต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนเอากีฬาที่2คนเล่นก็ยังมีแบดมินตันได้ใช่ไหมคะครับผมแต่ถ้ากีฬาคนเดียวก็ยังมีนะก็เช่นเราเดินออกกำลังกายจ็อกกิ้งนะครับว่ายน้ำก็ได้นะครับขี่ปั่นจักรยานก็ได้นั่นก็คือกีฬานั่นเองนะครับต่อไปกิจกรรมต่อไปครับน้องจิ๋วคืออะไรครับอยากจะแนะนำเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเล่นพัฒนาสมองนะคะนั่นก็คือการเล่นเกมนะคะเกมที่จะช่วยพัฒนาทักษะพัฒนาสมองเด็กสมัยก่อนนะคะก็อาจจะเล่นเกมที่เป็นcrossword นะคะสมัยก่อนเนี่ยเด็กเขาคิดว่าพอเกมที่พัฒนาสมองคือ crossword นะคะเป็นกิจกรรมคำคมนะคะแล้วก็มี AMAT ใช่ไหมคะพี่สามารถนี่คือพัฒนาสมองแล้วก็ถ้าบางคนอาจจะถามว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ไหมเกมในมือถือได้หรือเปล่าจริงๆแล้วการเล่นเกมเนี่ยแบบนั้นก็พัฒนาสมองได้ด้วยแต่ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าเหมือนกับการเล่นโทรศัพท์มือถือในใช้เวลานานเกินไปก็จะส่งผลต่อในเรื่องของกล้ามเนื้อสายตานะคะมีปัญหาด้วยก็ต้องอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยระมัดระวังแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าคอร์สเรียนเต้นแดนซิ่งแดนเซอร์นะครับเพราะว่าลูกหลายคนนะครับหรือนักเรียนหลายคนเนี่ยอยากจะ
ไปเรียนในเรื่องของการเต้นรำนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมนั่นเองก็สามารถช่วยพัฒนาทักษะความจำได้ด้วยเพราะว่าการเต้นเนี่ยแน่นอนความจำต้องเป็นเลิศนะครับแล้วก็ฝึกความอดทนนะแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ถือว่าการมูฟเมนต์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการจับจังหวะให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับหรือเพิ่มความมีวินัยในการฝึกซ้อมพี่ชอบอย่างนึงเด็กนักเรียนม.6ของโรงเรียนเราอ่ะนะครับคุณครูวิสุทธิ์คุณครูสอนพละค่ะท่านจะชอบสอนในเรื่องของให้เด็กเนี่ยเต้นลีลาดลีลาดแล้วก็เด็กก็เป็นไงครับมีความจำในเรื่องของการจับจังหวะค่ะตอนในงานปัดฉิมนะครับปัดฉิมนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านมาไม่นานมานี้เองนะครับปลายเดือนมีนาคมนักเรียนก็เป็นไงครับมาเต้นลีลาดให้คุณครูเขาดูน่ารักมากแล้วก็เต้นพร้อมกันหมดเลยทั้งเด็กทั้งหมด200กว่าคนนักเรียนชั้นม.6ใช่เต้นพร้อมกันเลยก็สามารถนำไปเป็นเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษได้ด้วยใช่เกิดการฝึกแล้วก็เกิดความชอบหลังๆก็มาฝึกเป็นความสามารถพิเศษได้ด้วยนะคะนอกจากการเต้นแล้วค่ะพี่สามารถอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตเลยก็คือการร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีค่ะนะคะเด็กๆหลายคนยกตัวอย่างเด็กๆโรงเรียนกันตังพิธีกรของเรานะคะก็จะมีวงดนตรีลูกทุ่งอันดามันกันตังพิธีกรนะคะเด็กๆเหล่านี้ก็จะได้ฝึกขับร้องดนตรีขับร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีนะคะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองอีกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าการร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีเนี่ยจำเป็นต้องจำเนื้อร้องจำตัวโน้ตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาทักษะการจำของเด็กๆนะคะเป็นอย่างดีเลยและก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีความชอบในเรื่องของการร้องเพลงก็สอนลูกเองได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีความสามารถปัจจุบันนี้มีคอร์สนะคะในการเรียนร้องเพลงเยอะแยะเลยค่ะพี่สามารถค่ะกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนชอบมากก็คือกิจกรรมในเรื่องของการจดบันทึกค่ะการจดบันทึกนี้ก็คืออะไรครับก็คือเป็นกิจกรรมในช่วงปิดเทอมคือไม่จำเป็นที่ต้องใช้ร่างกายเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่การจดบันทึกนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ต้องใช้ออกการออกกำลังกายการออกแรงแต่ใช้ในเรื่องของความจำนะครับแล้วก็ทักษะในเรื่องการเล่าเรื่องต่างๆซึ่งจะช่วยพัฒนาในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเขียนนะครับแล้วก็ฝึกความจำคือจะทำให้เด็กเนี่ยนะครับรู้จักในเรื่องของการวางแผนได้ดีนะครับแล้วก็การระบายความเครียดแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะก็คือการเขียนไดอารี่นะคะสมัยก่อนที่ฉันก็ชอบเขียนไดอารี่ค่ะพี่สามารถนะคะแล้วก็คุณครูตอนสมัยเรียนมัธยมม.ปลายนะคะคุณครูก็จะให้เขียนไดอารี่ว่าใน1วันเนี่ยเราทำอะไรลงไปบ้างนอกจากจะเป็นการฝึกความจำแล้วก็จะให้เรารู้จักเรียบเรียงขั้นตอนในการดำเนินการชีวิตได้ด้วยวางแผนด้วยค่ะต่อไปกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะพี่สามารถก็คือการเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเพิ่มเติมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อยากถ้าหลายๆคนอยากจะให้ลูกเนี่ยรู้จักภาษาที่2ภาษาที่3เราสามารถที่จะเรียนภาษาในช่วงนี้ได้เลยช่วงปิดเทอมนะคะในภาษาแต่ละคำเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานได้ด้วยนะคะก็อยากจะให้ได้ลองไปลองฝึกลองทำกิจกรรมนี้ในการฝึกการออกเสียงการใช้หลักไวยากรณ์ต่างๆค่ะมาดูกิจกรรมสุดท้ายนะครับน้องจิ๋วซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนหลายคนเอามาใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนกันตังพิทยากรเนี่ยเราก็เอาไปใช้ได้ด้วยก็คือกิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาอันนี้เนี่ยดีมากปลูกฝังทั้งจิตสำนึกแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆคือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคือหากพ่อแม่นะครับไม่มีเวลาว่างนะครับเด็กๆมีเวลาว่างในช่วงนี้ก็เอาตรงนี้แหละไปใช้ได้นะครับก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาก็คือจิตอาสาในเรื่องของการไปช่วยเหลือคนอื่นไปกวาดขยะนะครับในหมู่บ้านหรือไปช่วยในเรื่องของการบริจาคก็ได้คืออาสาในเรื่องของเงินทองก็ได้นะครับหรือจิตอาสาในเรื่องของการเลี้ยงอาหารกลางวันได้หมดเลยแต่สำหรับนักเรียนเราเนี่ยเราอาจจะใช้เนื้อของจิตอาสาในเรื่องของการไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่ายกตัวอย่างเช่นการไปกวาดขยะตามหมู่บ้านเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับหรือการช่วยเหลือคนชราค่ะนะครับก็คือเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆพอเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคะวันดีๆก็สำรวจดูว่าในพื้นที่ในหมู่บ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เป็นแหล่งที่ต้องการความช่วยเหลือเก็บขยะอะไรอย่างนี้นะคะก็นัดกันไปทำแต่ที่สำคัญเลยก็ต้อง
บอกผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านแต่หมายถึงผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่พี่น้องของเราว่าเราจะไปทำกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่บางครั้งค่ะพี่สามารถต้องระวังด้วยเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยมีเวลาเยอะแล้วก็ช่วงหน้าร้อนมีน้ำด้วยมีสระน้ำมีคลองมีอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะไปแวะเล่นน้ำก่อนแบบนี้ก็น่าระวังนะคะเพราะว่าต้องบอกผู้ปกครองให้รู้ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการปกป้องเป็นการช่วยเซฟตัวเราด้วยเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นครับนั่นก็คือกิจกรรมในช่วงปิดเทอมจริงๆเยอะมากนะครับพวกเราสรรหากิจกรรมบางกิจกรรมมาให้กับนักเรียนนั่นเองนะครับให้เป็นเวลาว่างให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของทักษะการเสริมสร้างพัฒนาหลายด้านด้วยกันไม่ว่าเป็นการจำการออกกำลังกายนะครับหรือการจดบันทึกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะหาเวลาว่างทำพร้อมกับนักเรียนด้วยนะครับไม่ใช่นักเรียนทำคนเดียวนะครับเพราะจะเป็นการเติมความเขาเรียกความอบอุ่นให้กับครอบครัวในช่วงวันปิดเทอมนั่นเองหลายๆอย่างเด็กๆต้องการคำชี้แนะจากผู้ใหญ่มากเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำเกิดประโยชน์อะไรแล้วก็อาจจะขาดตกบกพร่องยังไงผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะช่วยชี้แนะได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเหมือนที่บอกไปหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาว่างเพราะว่าเขาต้องไปช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำมาหากินนะคะช่วยเหลืองานบ้านอันนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันเราอย่าคิดว่าการล้างจานไม่ใช่การฝึกทักษะนะคะเพราะว่าการล้างจานก็เป็นการฝึกทักษะเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีกิจกรรมทำร่วมกันในวันปิดเทอมค่ะเอาละครับในช่วงนี้นะครับกิจกรรมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราไปพักเบรกดีกว่า นะครับฟังเพลงเพราะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของรายการครับผมค่ะที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกัน
งานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันคงรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันกลับมาช่วงที่3ของรายการนะครับในช่วง English Education นะครับใครที่คิดว่าภาษาอังกฤษนั้นยากนะครับถ้าได้มาฟังในช่วงนี้หลายคนก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวครับแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจัดกันทุกอาทิตย์เราก็จะเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลายคนบอกว่ามันยากนะครับแต่ถ้าเราได้มาฟังตอนนี้หลายคนก็จะบอกเลยโอ้อาจจะง่ายนะครับซึ่งในคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับที่พวกเราได้เอามานะครับเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่าเป็นความหมายเหมือนกันใช่แต่ว่าแน่นอนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีทั้งของบริติชนะครับบริติชก็คือของอังกฤษนะครับกับของอเมริกันนะครับก็คือ British English แล้วก็ American English นะคะครับผมนะครับซึ่งความหมายของ British กับความหมายของ American เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยความหมายจะเหมือนกันใช่แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยเขาจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเราใช้คำนั้นได้ไหมคำนี้ได้ไหมได้เพราะความหมายเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกที่จะใช้คำไหนหรือว่าชอบคำไหนมากกว่าครับผมนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าคือภาษาอังกฤษเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเรียนแต่แกรมมาเรียนแต่หลักไวยากรณ์นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเรียนถึง12 tense ก็มีบางคนเรียนแค่5 tense นะครับแต่รู้ไม่เข้าภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องเรียนแกรมมาร์ก็ได้แต่เราเอาคำศัพท์ง่ายๆตรงเนี้ยเอามาใช้ก่อนนะครับฝึกทักษะในเรื่องของการพูดค่ะก็คือเราต้องรู้คำศัพท์ให้มากนะคะคำศัพท์ให้มากถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะแล้วภาษาอังกฤษเทนส์เรื่องของแกรมมาร์ไวยากรณ์เนี่ยจะง่ายนิดเดียวครับผมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำศัพท์นะครับที่มีความหมายที่เป็นภาษาไทยนี่เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นภาษาบริติชกับอเมริกันนะครับคำแรกเลยนะครับน้องจิ๋วที่เราจะเห็นบ่อยนะครับเวลาเราไปร้านอาหารนะน้องจิ๋วนะครับร้านอาหารนะครับเวลาเราจะไปเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยเก็บเงินเก็บเงินนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเขาจะใช้คำว่า bill แค่คำว่า bill อย่างเดียว bill อ่ะ bill pleaseก็คือเก็บเงินด้วย bill bill please นะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันเนี่ยเขาจะใช้คำว่า check ก็คือ check please นะครับ check นะครับเห็นไหมคือของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้ว British กับอเมริกันแต่จริงๆความหมายของภาษาไทยคืออะไรครับก็คือการเก็บเงินนั่นเองนะครับเรามาดูคำที่สองนะครับก็คือเกี่ยวกับคำว่าขนมปังกรอบขนมปังกรอบหรือคุกกี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นของ British นะครับเขาจะใช้คำ biscuit เคยเจอใช่ไหมครับเคยเจอค่ะก็คือเหมือนเราไปที่ร้านขายขนมเราไปดูข้างถุงก็ได้บิสกิตเราจะรู้สึกว่าบิสกิตก็จะเป็นกลมๆเป็นชิ้นกลมๆขนมเป็นแผ่นๆเล็กๆใช่ไหมคะหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นขนมปังกรอบเล็กๆแต่ว่าพอเราจะใช้คำว่าอีกคำนึงที่เป็นอเมริกันก็คือคำว่าคุกกี้คุกกี้พอพูดถึงคุกกี้อย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะเข้าใจเหมือนกับเป็นขนมวงกลมเหมือนกันแต่มันจะรสชาติอร่อยกว่าขนมบิสกิตมันจะหนาขึ้นกว่าแต่จริงๆแล้วทั้งบิสกิตแล้วก็คุกกี้เนี่ยก็เหมือนกันมันก็แปลว่าขนมปังกรอบครับค่ะทีนี้ถ้าเราไปตามโรบินสันค่ะเราไปดูหนังตามโรงภาพยนตร์นะครับถ้าเป็นของบริติชเนี่ยเขาจะใช้คำว่าซีนีมาอันนี้จะเจอบ่อยในหนังสือเรียนนะครับ I go to cinema นะครับซีนีมานี่คือของบริติชนะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันเนี่ยเราจะใช้คำว่า movie theater movie theaterมันก็แปลว่าโรงภาพยนตร์เหมือนกันเลยทั้งสองคำเรามาดูคำต่อไปถ้าเราไปซื้อยาน้องจิ๋วร้านขายยาะนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราจะใช้คำว่า chemist แต่ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับเขาจะใช้คำว่า drugstore ดิฉันคิดว่าหลายๆคนจะคุ้นคำว่า drugstore มากกว่าค่ะนะครับต่อไปเรามาดูตัวต่อไปนะครับถ้าเป็นหนังล่ะหรือโรงภาพเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยหนังหรือภาพยนตร์เราจะเจอคำนี้บ่อยนะครับก็คือคำว่า movie แต่ movie นี้ใช้ของอเมริกันแต่ถ้าเป็นของบริติชเราจะใช้คำว่า film เห็นไหมครับ what movie do you like what film do you like ก็คือความหมายเดียวกันก็ถามว่าหนังเรื่องไหนที่คุณชอบภาพยนตร์เรื่องไหนที่คุณชอบครับผมทีนี้มาดูกีฬาฟุตบอลบ้างกีฬาฟุตบอลนะครับถ้าเป็นของบริติชเราจะเจอบ่อยก็คือเขาจะใช้คำว่าฟุตบอลนี้ทับศัพท์ไปเลยคนนี้คนไทยเราก็ใช้คำฟุตบอลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับก็จะใช้คำว่าซอกเกอร์ค่ะซอกเกอร์
ดังนั้นลูกๆนักเรียนเมื่อเห็นคำว่าซ็อกเกอร์ลูกก็จะรู้เลยว่าโอ้มันคือกีฬาฟุตบอลนั่นเองครับค่ะทีนี้เรามาดูคำว่าอันเนี้ยนักเรียนชอบแน่นอนก็คือไปลิฟต์ครับผมนะครับไปลิฟต์นั่นเองนะครับถ้าไปชั้นที่1ชั้นที่1นะครับเราจะใช้คำว่า ground floor ของบริติชนะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันก็ใช้คำว่า first floor ground floor first floor ก็แปลว่าชั้นที่1เหมือนกันเลยครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปคือวันหยุดวันหยุดนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเขาจะใช้คำว่า holiday อ๋อใช่หลายคนจะคุ้นกับคำว่า holiday ครับผมแต่ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับเขาจะใช้คำ vacation vacation จริงๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าคนไทยเราเรียนเนี่ยเราจะใช้สองตัวเลยทั้งคู่เลย holiday ก็ได้ vacation หรือ vacation ก็ได้นะครับทีนี้คำว่าป่วยบ้างไม่สบายนะครับถ้าป่วยเนี่ยแน่นอนคนไทยเราใช้คำป่วยหรือไม่สบายนะครับแต่ถ้าเป็นของบริติชเขาใช้คำว่า ill นะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันใช้คำว่า sick เด็กๆเนี่ยมักจะพูดบ่อยคำว่า sick มากกว่าแต่จริงๆพอเด็กๆเจอคำว่า ill เนี่ยเด็กๆจะไม่รู้ครับดังนั้นเด็กๆขา ill เนี่ยเขียนง่ายกว่านะคะ ซึ่ง ill กับ sick ก็คือป่วยต่อไปคือกระเป๋าเดินทางบ้างน้องจิ๋วค่ะกระเป๋าเดินทางนะถ้าเป็นของบริติชนะครับเขาจะใช้คำว่า luggage ค่ะ luggage แต่ถ้าเป็นของอเมริกันเขาจะใช้คำ baggage baggage นะครับจริงๆมันก็คือกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับโอ้โหอะไรอารมณ์ที่บ้าคลั่งอ่ะน้องจิ๋วบ้าคลั่งนะเราจะเจอบ่อย2คำนี้ถ้าคำที่1นะครับเป็นของบริติชก็เขาจะใช้คำ mad นะครับ mad mad นะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันก็ใช้ crazy crazy นะครับจริงๆบ้าคลั่งก็ได้หรือคลั่งไคล้ก็ได้นะครับ crazyคำต่อไปโทรศัพท์มือถือบ้างน้องจิ๋วโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นของบริติชค่ะใช้อะไรบริติชจะใช้คำว่า mobile phone mobile phone แต่อเมริกันเราจะใช้คำว่า cell phone cell phone เห็นไหมคะเหมือนกันเลยทั้งสองคำนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับก็จะใช้คำ motorbike ค่ะถ้าเป็นของอเมริกันใช้คำ motorcycleค่ะเราจะคุ้นคำว่า motorcycle มากกว่าจริงจริง motorbike ก็ได้นะใช่ motorbike ก็ได้คำต่อไปนะครับก็คือเกี่ยวกับกางเกงชั้นในบ้าง wow. ถ้ากางเกงชั้นในนะครับของบริติชเขาจะใช้คำว่า pants นะครับ pants แต่ถ้าเป็นของอเมริกันใช้คำว่า underwear ค่ะนะครับไปเร็วๆเลยนะครับคำต่อไปคือทางเดินบ้างทางเดินทางเท้าน้องจิ๋วนะครับทางเท้านะครับถ้าเป็นของบริติชเขาจะใช้คำว่า pavementค่ะนะครับ pavement ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับน้องจิ๋ว sidewalk sidewalk นะครับค่ะเรามาดูคำต่อไปน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราจะใช้คำ petrol อ๋อก็เหมือนที่เราเห็นปั๊มค่ะปิโตรเลียมปิโตนะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันก็ใช้ว่า gasoline gasoline นะครับทีนี้เรามาดูคำต่อไปนะครับก็คือรหัสไปรษณีย์บ้างนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราใช้คำว่า postcode ค่ะ postcode นะครับแต่ถ้าเป็นของอเมริกันใช้คำว่า zip code zip code แต่ถ้าเราจะเจอบ่อยเราใช้ zip code zip code รหัสไปรษณีย์นะครับ zip code อีกไม่กี่คำละก็คือคำว่าเข้าคิวหรือคิวหรือแถวนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราจะใช้คำว่าคิวเลยซึ่งคนไทยก็ใช้ทับศัพท์ก็คือคิวคิวก็คือการเรียงการเข้าแถวลำดับนั่นเองแต่ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับน้องจิ๋วก็ไลน์ไลน์นะครับทีนี้มาดูคำว่าขยะบ้างขยะนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราจะใช้คำว่า rubbish นะครับ rubbish ถ้าเป็นของอเมริกันใช้คำว่า trash นะครับเราจะคุ้นคำว่า rubbish มากเลยมาดูคำสุดท้ายบ้างคำสุดท้ายนะครับก็คือคำว่ายางลบยางลบนะครับถ้าเป็นของบริติชนะครับเราใช้คำว่า rubber ก็คือยางนั่นเองยางนั่นเอง rubber แต่ถ้าเป็นของอเมริกันนะครับใช้คำว่า eraser ค่ะนะครับ eraser นะครับนั่นก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเห็นไหมครับมันมีทั้งบริติชและก็อเมริกันซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วว่ามันมีความหมายเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราอยากจะหยิบคำไหนมาใช้ให้มันดูไพเราะให้มันดูเข้ากับคำพูดของเราจริงๆใช้ได้หมดเลยใช่นะครับจะใช้ทั้งบริติชก็ได้หรือใช้แบบอเมริกันก็ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่พวกเราได้เอาคำศัพท์มาจัดสรรหาให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันดีกว่านะครับน้องจิ๋วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกับเซมานิวส์ครับค่ะโชคดี
นับตั้งแต่นี้ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรจากนี้ให้นอนฝันดีรู้กันแค่เรายามที่เธอเหงาฉันจะรออยู่ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าจะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องทั้งที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันแค่ต้องถอยที่ปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on สักคนต้องถอดถอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันแค่ต้องถอยไปเธอไปเธอจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ดีก็ยอมทนยืดแค่ยอมที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยปล่อยเธอฝันได้แต่ฝันได้แต่ฝันอยู่อย่างเคยให้ไม่ได้อย่างใครอย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันจะต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on สักคนต้องทอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันก็ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ดีก็ยอมทนยืดแค่ยอมฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on สักคนต้องทอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดไม่จะพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปอีได้เริ่มใหม่ดีกว่ายอมทนยืค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเซมานิวส์นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะคะตรีนุชวอนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นช่วยกันขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาไทยค่ะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับที่ผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการจัดงานเนื่องในวันสถาปนานะครับกระทรวงศึกษาธิการครบรอบ129 ปีนะครับพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรตินะครับผู้ทำประโยชน์ต่อการศึกษาโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่นะครับแล้วก็มีคุณหญิงกัลยาโสพลพานิชนะครับแล้วก็มีนางกนกวรรณวิลาวันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมงานในครั้งนี้โดยนางสาวตรีนุชนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและก็มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทนะครับของประเทศซึ่งก็ขอให้ผู้บริหารทุกคนนะครับมุ่งมั่นช่วยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาไทยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับบุคลากรทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการพัฒนาการศึกษาในเรื่องของการขับเคลื่อนไปนั่นเองนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนี้เป็นการขับเคลื่อนยกระดับการศึกษาไทยเพราะว่าบุคลากรทุกคนนะครับบอกแล้วว่าจะต้องพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพแล้วก็นำประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จได้ก็มาจากความร่วมมือของทุกคนทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาไทยนั่นเองนะครับค่ะนางสาวตรีนุชได้กล่าวต่อว่าสำหรับก้าวต่อไปของศึกษาธิการนั้นนะคะก็จะยึดนโยบายเร่งด่วนที่ตนได้มอบหมายให้แก่ผู้บริหารนะคะเมื่อตอนที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันแรกไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของผู้เรียนนะคะหลักสูตรนะคะอาจสมรรถนะนะคะ Big Data นะคะขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะทางอาชีพนะคะการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ขณะนี้นะคะต้องขอเวลาไปนะคะขอเวลาในการศึกษางานอย่างละเอียดก่อนเนื่องจากงานของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นภาพใหญ่มากแล้วก็มีความหลากหลายซึ่งเร็วๆนี้ตนก็จะจัดระบบการทำงานของคณะทำงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อจะได้เดินหน้าพร้อมกับได้กำกับติดตามนโยบายต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะเช่นนโยบายไหนที่จะต้องปฏิบัติแล้วพบเกี่ยวกับข้อติดขัดหรือว่าอุปสรรคใดบ้างเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าศึกษาธิการนะคะก่อตั้งมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นกระทรวงที่สำคัญมากในการพัฒนาคนดังนั้นตนนะคะจะทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและต้องจับต้องได้เนื่องจากงานการศึกษามีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะก็อยากจะให้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่นะครับแน่นอนนะครับก็คือท่านตรีนุชเทียนทองนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้มาดำรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยมาเป็นเขาเรียกเป็นหัวเรือของพวกเราในการขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาไทยนะครับในปีการศึกษาต่อไปนั่นเองค่ะเราก็มาจับตาดูกันนะคะที่ฉันเชื่อเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะพี่สามารถครับผมเอาละครับรายการเสมาสัมพันธ์ของเรานะครับก็หมดเวลาลงนะครับในวันนี้พบกับรายการเสมาสัมพันธ์ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับกระผมนายสามารถกังแหคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรครับค่ะดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยนะคะคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะเราทั้งสองคนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเชงเม้งนะครับต่างอะไรจากวันนั้นสิ่ง